จากปัญหาการผลิตข้าวของเกษตรกรที่ได้มีการศึกษาพบว่าชาวนามีพื้นที่ถือครองโดยเฉลี่ยประมาณ20ไร่ต่อครัวเรือนซึ่งถือว่าน้อยมากครับทำให้รายได้ไม่เพียงพอที่จะลงทุนจัดหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในแปลงของตัวเองได้ทำให้เกษตรกรจะต้องจ้างเครื่องจักรมาทำงานกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และบริการเครื่องจักรกลในการปลูกข้าวเพื่อให้ศูนย์ข้าวชุมชนฝึกการเพาะปลูกข้าวด้วยเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพขอบคุณน้องบับเบิ้ลมากๆนะคะวันนี้พาเราไปดูเคล็ดไม่ลับในการปลูกผักกระเฉดให้ได้ผลผลิตดีนะคะแล้วก็ยังขายได้ราคาดีอีกด้วยนะคะเอาละค่ะกลับมาในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรนะคะคุณผู้ชมคะการนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยทำงานทดแทนแรงงานคนนี่นะคะก็เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรทำงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และบริการเครื่องจักรกลในการปลูกข้าวขึ้นมานะคะภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างดียิ่งนะคะจากท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรนะคะท่านผอ.ดาเรศกิติโยภาสค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะสวัสดีค่ะให้ผอ.เล่าถึงที่มาของศูนย์นี้ก่อนนะคะว่ามีความเป็นมายังไงถึงมีการจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาค่ะเนื่องจากว่า เราเริ่มมีการเปิดการค้าเสรีนะคะก็คือเพราะฉะนั้นในการแข่งขันในการผลิตข้าวของประเทศอาเซียนทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เราจะต้องพัฒนาในเรื่องของการผลิตของเราด้วยนะคะเพราะว่ากีดกันกันไม่ได้แล้วนี่คือส่วนที่หนึ่งนะคะว่าจะต้องพัฒนาอย่างไรอย่างที่สองก็คือเกษตรกรของเราตอนนี้มีน้อยลงนะคะจากการศึกษาสำรวจในส่วนของชาวนาเนี่ยมีพื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยก็น้อยลงเหลือแค่20ไร่ต่อครัวเรือนเพราะฉะนั้น20ไร่ต่อครัวเรือนเนี่ยจะไม่สามารถที่จะมีกำลังในการจัดหาหรือซื้อเครื่องจักรกลมาใช้เองเพราะว่าราคาสูงนั้นเราก็เลยจัดว่าให้เกษตรกรเนี่ยมีการใช้เครื่องจักรกลร่วมกันแบบเป็นกลุ่มนะคะพร้อมไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตด้วยนั่นก็คือที่มาของการที่เราจัดตั้งศูนย์บริการเครื่องจักรกลเพื่อการปลูกข้าวขึ้นนะคือจริงๆแล้วพี่น้องเกษตรกรบางส่วนทุกวันนี้เนี่ยพอมีพื้นที่น้อยเวลาจะใช้เครื่องจักรกลแบบนี้ก็ต้องไปเช่าเขาปกติเขาจะใช้วิธีรับจ้างนะคะซึ่งวิธีรับจ้างเนี่ยก็จะมีประเด็นตรงที่ว่าคนรับจ้างก็อยากทำงานเร็วได้เงินเร็วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพก็ด้อยลงไปเพราะฉะนั้นในการเน้นของเขาก็คือเน้นความรวดเร็วแต่คุณภาพจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ้าหากว่าเกษตรกรเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันใช้เสมือนเป็นของตนเองแต่ก็คือเป็นของกลุ่มก็จะทำให้การทำงานเนี่ยมีคุณภาพได้มากกว่าแล้วศูนย์นี้ให้บริการพี่น้องเกษตรกรยังไงคะในการที่ให้บริการเนี่ยเราก็จะมีการฝึกอบรมนะคะมีการจัดหาเครื่องจักรกลให้แล้วก็ฝึกอบรมให้เขาใช้เครื่องจักรกลเป็นบริหารเครื่องจักรกลเป็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่หนึ่งในส่วนที่สองก็คือเรื่องของการผลิตต้นกล้าแล้วก็ดำนานะคะซึ่งเราเรียกว่าการเพาะกล้าดำนานั่นก็คือว่ามีการเพาะกล้าให้เกษตรกรเนี่ยเพาะกล้าด้วยการใช้เครื่องจักรในการเพาะกล้าแล้วก็นำกล้านั้นเนี่ยไปดำนาในนาด้วยการใช้เครื่องจักรดำนาทีนี้ลักษณะของการให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามาใช้บริการนะคะสมมติอย่างเขาจะมายืมแล้วเราก็สอนให้เขาใช้เองด้วยเราจะใช้วิธีว่าเราจะฝึกให้คนที่ขับรถนะคะก็ขับรถที่จะใช้เครื่องมือที่ถูกต้องออกไปให้บริการเพราะปกติเขาก็จ้างคนมาถ่ายอยู่แล้วนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นกลุ่มบริการที่ได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ได้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยค่ะสูตรนี้ณปัจจุบันนี้เนี่ยมีตั้งเยอะมากน้อยแค่ณขณะนี้เนี่ยเราเป็นการเริ่มต้นเราเริ่มต้นระบบของการผลิตข้าวด้วยระบบของศูนย์เรียนรู้และบริการเครื่องจักรกลการผลิตข้าวเนี่ยนำร่อง2ศูนย์นะคะก็อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะที่อำเภอสามโก้แล้วก็ที่นครสวรรค์ก็คืออำเภอตาคลีจุดเหล่านี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการผลิตพันธุ์ข้าวนะคะผลิตพันธุ์ข้าวเริ่มต้นก่อนนะคะแล้วก็นำไปสู่
ศูนย์ลูกเรียกว่าศูนย์ลูกนะคะศูนย์ลูกเนี่ยก็จะไปขยายได้ 2,600 ไร่สรุปว่าทั้งหมดเนี่ยต่อศูนย์ในบริวารทั้งหลายเนี่ยก็คือ 8,000 ไร่ต่อปีพอเอาเทคโนโลยีเอาวิทยาศาสตร์เอาวิชาการใหม่ๆมาลงเนี่ยเกษตรกรบางคนอุ๊ยนั่นมันจะมาลดต้นทุนให้เราได้จริงหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะอันนี้จริงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนคิดว่าในการเพิ่มเทคโนโลยีก็คือเพิ่มต้นทุนแต่เทคโนโลยีถ้าหากว่าเราใช้ถูกต้องเนี่ยเขาจะสามารถที่จะลดต้นทุนได้อย่างในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลดเมล็ดพันธุ์นะคะจากที่เคยใช้อาจจะ25กิโลถึง35กิโลลดต้นทุนอันนี้เราสามารถที่จะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวแค่ 12.5 กิโลถึง15กิโลเพราะฉะนั้นเราคาดหวังไว้ว่าในอนาคตศูนย์นี้จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรต่อไปยังไงแล้วก็ตั้งเป้าให้สูงสุดยังไงบ้างคะประเด็นแรกที่เราต้องการก็คือได้ให้มีการถ่ายทอดวิชาความรู้แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งจะถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ทันต่อประเทศอื่นที่เขาเป็นคู่แข่งขันของเรานะคะส่วนที่สองที่เราคาดหวังแล้วอยากจะได้ก็คือให้เป็นศูนย์นำร่องถ่ายทอดที่จะเป็นต้นแบบให้กับศูนย์อื่นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเพียง2ศูนย์แต่ศูนย์ข้าวชุมชนเรามี815ศูนย์นะคะซึ่งจะต้องผลิตข้าวเป็นศูนย์หลักอยู่เนี่ยเราก็อยากจะให้ศูนย์อื่นๆเนี่ยใช้ศูนย์นี้เนี่ยเป็นต้นแบบอยากให้ท่านผอ.ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรให้ช่วยกันเข้ามาศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆอันนี้คือพอฟังท่านผอ.แล้วลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิมด้วยค่ะอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกร อนาคตเนี่ยเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการรุ่นใหม่จะไม่ตากแดดตากฝนอีกหน่อยก็จะต้องขับแทรกเตอร์แล้วก็ทำนาอย่างสะดวกสบายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องเริ่มมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีจะต้องเรียนรู้ให้พัฒนาไปเรื่อยๆดิฉันก็อยากจะเชิญชวนให้เข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้และบริการเครื่องจักรกลผลิตข้าวนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผอ.มากๆนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรนะคะท่านผอ.ดาเรศกิติโยภาสขอบพระคุณมากค่ะ